เพิ่งนึ่งเสร็จเลยกินก่อนนะเฮียกำลังร้อนร้อนอาเฉยนึ่งมาเผื่อลื้อด้วยอ่ะรีบกินก่อนเลยนะร้อนร้อนอยู่ร้อนร้อนอ่ะหนูเอาอะไรอ่ะสวัสดีค่ะอาม่าอสวัสดีค่ะอากงอีหนูจะมาซื้อทองเหรอเปล่าค่ะคือหนูอ๋อยายหนูนี่เองที่มาวันก่อนนะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหลานเฒ่าแก่ด้วยนะใช่ไหมหนูใช่หลานที่ไหนอากงคะหนูมาตาลาดาลุงพ่อกักพลค่ะเขาเจ๋งไล่ให้อีไปอีก็ไม่ไปน่าด่าเฮียจะยังใจแข็งโกรธเกลียดอีไปถึงไหนอ่ะเรื่องของอ้วนน่ะแต่คนที่เฮียไล่ไปเหมือนหมูเหมือนหมาตะเกียมันหลานเราแท้ๆเฟิร์นหรือจะพูดแบบนั้นไม่ได้นะไอเด็กคนนั้นมันไม่ใช่หลานอ้วนก็เราไม่มีลูกแล้วเราจะมีหลานขึ้นมาได้ยังไงวะเฮียโอ้ยหยุดพูดเถอะนะน่ารำคาญลูกอกตัญญูคนเดียวนะอ้วนเฉือนทิ้งได้หรือลืมไปหมดแล้วเหรอไอ้ความยากลำบากที่เราจะต้องอดทนเพื่อที่จะให้มันมีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆหรือลืมไปแล้วเหรอว่าเราอดอยากขนาดไหนเพื่อให้อีได้เรียนสูงๆเรียนดีๆหรือคงลืมไปแล้วสินะไอ้รสชาติจืดๆของข้าวต้มเปล่าๆที่เราสองคนต้องอดทนกินกันมาเป็นปีลืมใช่ไหมแล้วไหนยังจะเรื่องที่อ้วนต้องบากหน้าไปขอผู้หญิงดีๆมาแต่งเมียให้มันอีกละหวังว่ามันจะมีครอบครัวที่ดีมีชีวิตที่ดีมีงานการทำที่ดีแล้วสิ่งที่มันตอบแทนอ้วนกลับมามันคืออะไรมันเสือกเลือกที่จะเป็นที่จะเป็นไอ้พวกรักกับเพศจำได้ไหมว่าอ้วนแทบจะก้มกราบตีนมันเพื่อที่จะขอร้องให้มันเลิกเป็นตุ๊ดแล้วมันยอมไหมไม่ยอมเฮียแต่กึกอีกก็พยายามพอหรือไม่ต้องพูดอีกแล้วอู้ไม่อยากฟังแล้วหรือจำไว้เลยนะว่าอัวขอสั่งลื้ออย่างเด็ดขาดไอเด็กคนนั้นมาที่นี่เมื่อไหร่ห้ามลื้อพูดคุยกับมันห้ามลื้อคบกับมันอัวเคยยื่นคำขาดกับพ่อของมันไปแล้วไงวันไหนที่มันอุ้มลูกออกจากบ้านนี้ไปวันนั้นลูกมันไม่ใช่หลานอัวอีกต่อไปจำมันดิแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ